สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Pet Lover by Jai Hi กับจันจิค่ะวันนี้นะคะจันจิจะพาเพื่อนๆนะคะไปเจอแขกพิเศษของจันจินะคะซึ่งเจอกันที่นี่เลยค่ะด็อกไวฟ์ไปเจอกับเขาเลยดีกว่าค่ะและแขกพิเศษที่จันจิบอกไว้นั่นก็คือนี่เลยค่ะพี่เคนแล้วก็เสือน้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมก็เราได้เจอกันที่งานหมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจรใช่ใช่ครับเขาเป็นเพจไอดอลพูดถึงเพจไอดอลแล้วดูการแต่งตัวของเขาสิคะที่มาที่ไปของน้องเสือน้อยมาจากเรื่องอะไรคะคือตอนแรกๆคือเราก็ลงไปในกลุ่มก่อนนะฮะก็จะเป็นลงไปในกลุ่มพวกรักหมาอะไรพวกนี้ก่อนนะคนเขาก็เริ่มแชร์กันก่อนที่จะเอามาลงในเพจฮะเริ่มมีแฟนคลับอะไรประมาณนี้ฮะก็ถามเรื่องที่มายังไงอะไรเราก็เล่าให้ฟังที่มาที่ไปของเสือน้อยคือมาจากไหนคะไหนก็คือเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะฮะเราก็ใช่ต้องย้อนไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเขา15ละใช่พอดีเก็บได้จากถังขยะฮะคือคนเอาใส่ถุงดำฮะมาทิ้งสภาพนะตอนนั้นคือจะเป็นค่อนข้างเย็นเพราะว่าตัวจะเน่าตัวเป็นขี้เลื้อนฮะไม่มีขนคือดูป่วยสภาพไม่ดีก็สภาพค่อนข้างเย็นแล้วก็เหมือนกับเขามีรอยตีมาด้วยฮะแล้วก็ใส่ถุงดำแล้วก็มัดมา2ชั้นจังหวะที่เราเดินไปหาเราเห็นแล้วแบบเราคิดว่าเราจะอยากเอาเขามาอดอปเลี้ยงเลยหรือเปล่าคะตอนแรกไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นฮะคือตั้งใจจะช่วยแค่เอามารักษาไม่ถึงกับรักษาแค่เอาข้าวให้กินก่อนเสร็จอีกวันนึงวันรุ่งขึ้นก็จะมาใหม่ซึ่งมาขอข้าวกินเห็นเขาโดนหมาลุมกัดค่อนข้างเย็นนะตอนนั้นถึงเอาไปรักษาตอนนั้นโดนลุมกัดด้วยโดนลุมกัดค่ะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นหมาต่างถิ่นมาด้วยฮะก็เลยเอามารักษาอยู่ประมาณ 4-5 เดือนฮะกว่าจะเรื่องขนเรื่องอะไรจะหายดีอะไรแบบนี้ฮะแล้วตอนนั้นก็ตัดสินใจเลยหรือเปล่าคะว่าจะเลี้ยงก็คุยกับหมอเหมือนกันนะฮะว่าช่วยประกาศหาบ้านได้ไหมอะไรแบบนี้หมอบอกก็คงไม่มีใครเอาเพราะสภาพค่อนข้างเย็นก็เลยเอามาเลี้ยงไว้ก็พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเราก็เริ่มแต่งตัวให้เขาด้วยความที่เรากลัวคนจะรังเกียจด้วยความที่เขาไม่มีขนจับเขาแต่งตัวเอามากรุงไม่มีเขาดูสวยก็คือไปซื้อเสื้อผ้าตามร้านเพชรช็อปทั่วไปที่เมื่อก่อนสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็เสื้อยืดธรรมดาเนาะก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายแล้วก็แต่งให้เขาไปประมาณนั้นหลังๆก็เริ่มบ้าหนักขึ้นก็เริ่มแบบเริ่มเอ็นไปหาพวกชุดกระโปรงหรูๆถามว่าหรูสุดได้แค่นี้เองหรออะไรแบบนี้มันหรูไม่สะใจมันไม่สะใจเราก็เลยไปตามร้านพรีเวดดิ้งให้ตัดชุดให้ค่ะที่จริงที่ใส่อะไม่ได้ไปไหนหรอกใส่เล่นๆใส่เล่นๆถ่ายรูปใช่ใช่คนเขาจะไปตามดูคลิปดูรูปเสือน้อย ในการแต่งตัวแต่ละครั้งหรือว่าแต่งตัวยังไงไปออกอีเวนท์ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะไปประกวดที่ไหนเพราะเสือน้อยจะเป็นสายประกวดประกวดในเรื่องของความสวยงามเขาเรียกว่าประกวดแฟนซีฮะแฟนซีก็จะเป็นแบบทุกสายพันธุ์มารวมกันแล้วก็แต่งเสื้อผ้าแข่งกันอลังการงานสร้างนะพวกขวดแฟนซีแล้วเป็นยังไงคะพอจัดแต่งตัวคือได้ที่1ที่2บ้างสลับกันไปไม่ได้รางวัลบ้างได้ที่4บ้างอะไรแบบนี้ก็มีเช่นเมื่อปีที่แล้วก็จะเป็นแบบถ้วยที่ภูมิใจก็คือจะเป็นถ้วยพระราชทานจากพระเทพนะฮะก็เป็นถ้วยที่เราค่อนข้างภูมิใจเพราะว่าณตอนนั้นคือพอได้ถ้วยพระราชทานคือแอบคิดว่าเลิกประกวดละแค่ถ้วยนี้พอละไม่เอาอะไรแล้วใช่เพราะว่าถ้วยอื่นๆมันมีเยอะแล้วฮะเราก็ไม่อยากได้แต่ก็ยังมีคนชวนก็ยังมีแอบไปประกวดก็ยังได้ที่1ที่2มาเรื่อยๆแล้วก็คงจะประกวดไปเรื่อยๆแล้วก็มีอีเวนต์เรื่อยๆและนี่คือชุดที่ชนะอันนี้จะเป็นชุดแบบในธีมอลังการงานสร้างนะฮะก็จะมีหางและชุดนี้ก็ไปออกอีเวนต์มาเรียบร้อยแล้วฮะเฮ้ยคนก็อลังนะหนูยืมได้ไหมอ่ะเป็นหางไม่เป็นไรเป็นหัวจีได้จีไม่ถืออันนี้จะเป็นชุดที่ภูมิใจที่สุดก็จะเป็นชุดได้เฉพาะสถานนี่นะใช่ครับเหมาะกับสถานที่มากๆเลยค่ะอันที่มาที่ไปคอนเซ็ปต์ของชุดนี้คืออะไรอะคะตอนนั้นคือตอนที่เราไปประกวดเราเอาถุงขยะคลุมไว้หมดเลยค่ะก็คือไม่ให้เขาเห็นใช่ถุงขยะคลุมไว้เป็นชุดที่คลุมชุดตัวนี้ทีหนึ่งแล้วก็พอขึ้นเวทีเราก็ยังเป็นชุดสีดำคลุมไว้อยู่พอไปถึงเวทีเราก็กระชากถังไอ้ถุงขยะออกแล้วเราก็เล่าประวัติที่มาที่ไปว่าเราจะสื่อว่า
เสือน้อยเราเก็บมาจากถุงขยะนะคือคอนเซ็ปต์ก็คือมาจากที่มาที่ไปด้วยแล้วก็เขามาจากถุงขยะคือปัจจุบันนี้เสือน้อยได้เป็นเจ้าหญิงก็กลายแบบว่าถุงขยะนี่เราก็ทิ้งไปเลยแล้วกลายแบบเจ้าหญิงอะไรประมาณนี้แล้วทางกรรมการก็ชอบกันทางทีมงานก็ชอบก็เลยแบบโอเคโหวตให้ได้เป็นที่1ไปเลยก็ได้ถ้วยพระราชทานหลังจากที่ทำเสื้อให้เสือน้อยเสร็จแล้วเริ่มทำเองหัดทำเองจนแบบเริ่มพาน้อยออกงานประสบความสำเร็จตรงที่คนเริ่มมาถามว่าซื้อชุดซื้อที่ไหนพวกร้านเพชรช็อปอะไรพวกนี้เขาจะถามเขาก็เริ่มถามเสร็จเขาก็สั่งนะพอเริ่มสั่งปุ๊บเราก็เริ่มหาช่างแล้วแหละเพราะเราไม่สามารถที่จะผลิตเองได้ทีละเยอะๆเราก็หาช่างให้ผลิตให้แล้วก็กลายเป็นแบรนด์ตอนแรกก็ตั้งชื่อว่าแบรนด์เสือน้อยแล้วได้พอมันกระจายไปไกลๆไปมึงนอกด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเรามาตั้งชื่อเป็น SS Fashion Dog แต่ว่าชื่อเสือน้อยไม่ได้ก็ต้องแบบว่ามี SS แต่เพียงแต่ว่าพอเราเริ่มทำไปเรื่อยๆคือร้านบางร้านที่แบบเช่นตามสวนจตุจักรหรือว่าอะไรพวกนี้ที่เขาเอาไปขายออนไลน์ฮะก็จะให้ติดแบรนด์ของเขาอืมก็ชุดก็จะดูอลังการหรือเปล่าคะหรือว่าก็ชุดทั่วไปครับชุดทั่วไปส่วนมากที่ขายแล้วก็จะมีพวกชุดไทยชุดราตรีแต่ว่าของเสือน้อยจะเป็นเน้นเรื่องเนื้อผ้ามากกว่าเนื้อผ้าอลังการเราจะใช้เนื้อผ้าค่อนข้างโอเคชุดที่เข้ากับธีมสีฟ้าในห้องบอทเทิลบ็อกซ์ของที่นี่แล้วนะคะเข้ามากเลยฮะชุดนี้ชุดสีขาวดูหน้าน้องเขาตื่นเต้นไหมหน้าน้องเขาแบบเหมือนกับตื่นเต้นนิดๆหน่อยๆช่วงแรกฮะเขาจะเป็นคนที่แบบตื่นเต้นอะไรแป๊บเดียวใช่ไหมคะใช่ปกติแล้วเคยพาน้องไปเล่นแบบที่ไหนอะไรส่วนมากไม่ค่อยเสือน้อยจะเป็นสายบุญนะไปวัดชุดไทยก็จะเยอะหน่อยใช่ส่วนมากเสือน้อยจะไปวัดเพราะบ้านอยู่ใกล้วัดฮะจะมีวัดอยู่ย่านนั้นเยอะมากวีรกรรมของน้องเสือน้อยเนี่ยมีอะไรบ้างคะก็คือชอบกระโดดขึ้นที่สูงฮะอย่างเช่นพวกโต๊ะเก้าอี้อย่างเช่นแบบอย่างเงี้ยก็กระโดดได้สบายสบายอยากจะบอกว่าคนที่แบบคิดจะเลี้ยงน้องหมาก็คืออยากจะให้เลี้ยงแบบตั้งแต่วันแรกนะฮะจนถึงวันสุดท้ายของเขาซึ่งมันก็รักให้เหมือนลูกฮะโอเควันนี้ก็ขอบคุณได้ครับขอบคุณมากเลยครับผมครับที่พามาคุยกันน่ารักมากขอบคุณค่ะยังมีชุดอีกมากมายที่อยากจะดูชุดสวยๆอยากดูชุดสวยๆแบบสวยๆก็ไปดูได้ในเพจ SS ได้ครับยังไงก็ไปสอบถามได้นะฮะเมื่อกี้ก็ได้เห็นความน่ารักของเสือน้อยแล้วนะคะแต่ตอนนี้นะคะไปดูคลิปน่ารักน่ารักนะคะจากสัตว์เลี้ยงนะคะที่ผู้คนทางบ้านนะคะส่งมาให้ดูดีกว่าค่ะในช่วงโชว์คลิปค่ะกินนะดิเบอร์เกอร์มันของคนหมาที่ไหนเขากินกันเดี๋ยวเนี้ยเขามีเบอร์เกอร์สำหรับน้องหมาแล้วไหนอ่ะนี่ไงแฮมเบอร์เกอร์อาหารว่างสไตล์ใหม่สำหรับน้องสุนัขคุณค่าดีๆสำหรับสุนัขทุกสายพันธุ์ผลิตจากวัตถุดิบชั้นดีให้น้องได้สัมผัสความเทสตี้ในแพ็คเดียวไหนเอามาลองดิอร่อยชิกดจะรสไหนก็เนื้อเต็มคำนี่มันเบอร์เกอร์ของหมาคนที่ไหนก็กินกันแน่มองหน้าแฮมเบอร์เกอร์ถุงเนี้ยใช่เลยมาพร้อม3รสชาติใหม่รสชีสรสกุ้งและไก่ย่างลองยังไปเจอกับน้องนุ่นไก่อานะคะแล้วก็แมวของเขานะคะน้องนุ่นเนี่ยเป็นคนที่รักแมวมากนะคะตอนแรกที่บ้านเขาไม่ให้เลี้ยงแมวค่ะแต่พอเลี้ยงปุ๊บนะคะมาเต็มไปหมดเลยค่ะในช่วงคู่หูคนดังค่ะหายพี่จันจิแล
แล้วก็สวัสดีแฟนๆนะคะเพจ Lover by เจอหายค่ะนุ่นพานิสาอุดมเจริญเกียรติค่ะวันนี้คู่หูของนุ่นนะคะคือนี่ค่ะน้องชื่นชื่อเต็มๆว่าน้องชื่นใจค่ะชื่อไทยๆเนาะก็สัตว์เลี้ยงที่นุ่นเลี้ยงตอนนี้นะคะก็จะเป็นน้องแมวค่ะมีแมวทั้งหมด4ตัวค่ะก็จะมีเป็นคุณคู่คุณพ่อคุณแม่นะคะตัวคุณพ่อก็จะชื่อชื่นใจก็นั่นเลยแล้วก็คุณแม่ชื่อเทาๆค่ะเป็นเปอร์เซียแล้วก็ลูกๆเป็นแมวแฝดค่ะชื่อซูโม่กับนินจาค่ะความเป็นมาของการเลี้ยงแมวของนุ่นนะคะคือมันจะเป็นความบังเอิญมากๆค่ะเพราะว่าแล้วก็ยาวมากๆด้วยเพราะว่าเราไม่ได้มีแผนว่าจะเลี้ยงแมวในบ้านเลยที่บ้านไม่เคยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไม่เคยเลยค่ะแต่ว่าพอดีมีตัวน้องชื่นเนี่ยค่ะเขาเป็นแมวจรข้างนอกมาก่อนแล้วเราก็แบบเขาขี้อ้อนมากขี้อ้อนมากๆคือเรานั่งอยู่เฉยๆคือเขาก็สามารถเข้ามาตีซีเราสนิทได้เลยเราก็เลยแบบให้ข้าวเขาให้น้ำเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบมานอนข้างหน้าบ้านเราไปๆมาๆคือมีตัวคุณแม่ค่ะที่ชื่อเทาๆเขาโดนทิ้งพอดีเหมือนเขาย้ายบ้านไปแล้วเขาน่าจะหาตัวแมวไม่เจอเขาก็เลยย้ายไปเลยเราวางข้าวไว้ข้างหน้าบ้านเขาก็เลยเข้ามาแจมด้วยแถมด้วยเสร็จปุ๊บปั๊บเขาก็เลยได้กันเขามาคอตรงข้างหน้าประตูบ้านเราพอดีเลยคือประตูที่กำลังจะเข้าบ้านค่ะเราก็เลยทำไงดีว่าแมวเด็กด้วยแล้วตรงนี้ก็กลัวแบบรถมันผ่านไปผ่านมาก็เลยตัดสินใจเอาตัวเด็กๆอะค่ะสองคนเข้ามาที่บ้านก่อนแล้วก็สักพักก็คุณแม่ก็เข้ามาที่บ้านสักพักใหญ่ๆก็เป็นคุณพ่อเข้ามาที่บ้านสุดท้ายก็เลยเลี้ยงหมดเลย4ตัวที่มาของชื่นใจคนสงสัยเยอะเหมือนกันนะคะว่าทำไมถึงชื่อชื่นใจแล้วก็บอกว่าชื่อไทยๆก็เลยคือตอนแรกเรายังไม่มีไอเดียตั้งชื่อน้องค่ะก็เรียกแค่เมี้ยวๆนะหรือเต้าอ้วนนะคะอะไรอย่างนี้จังหวะที่เรากำลังเดินเปิดประตูรั้วบ้านค่ะคือเขาจะหนูว่าเขาฉลาดมากนิดนึงไม่นิดนึงอะฉลาดค่ะเพราะว่าพอเขาได้ยินเสียงประตูบ้านบางทีเขาอยู่ตรงข้ามบ้านเราบ้างหรืออยู่ข้างๆบ้านเขาก็จะวิ่งมาแล้วก็เป็นเสียงแบบยาวๆเดินเข้ามาหาเราเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นจังหวะที่เรารู้สึกว่าคือเราเป็นคนชอบเสียงแมวมากแล้วอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเสียงนั้นมันทลายความนอยความดาวของเราไปหมดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเคยเราชื่นใจที่แบบกลับมาแล้วมีคนแบบว่าเหมือนมาต้อนรับเราเข้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยให้น้องชื่นเป็นชื่อน้องชื่นใจไปแต่ละตัวมีนิสัยยังไงบ้างใช่ไหมคะก็เหมือนเพื่อนแก๊ง4คนเนาะที่แต่ละคนก็จะมีบุคลิกต่างกันไปอย่างตัวนี้ค่ะเขาจะขี้อ้อนมากมากแบบมากมากคือไม่รู้จะอ้อนไปทำไมกลัวไม่ได้กินข้าวหรออะไรแกอย่างโซฟาเนี้ยค่ะทุกคนมานั่งไม่ได้เลยค่ะถ้าทุกคนมานั่งคือเขาก็จะเดินมาแล้วเดินเข้ามาอ้อมตัวเอาหัวชนเอาตัวเข้ามานั่งแล้วก็นวดสำคัญคือนวดเก่งมากก็ดีจริงๆมานวดโอ้ยนวดหนักโอ้ยขาจะขาดแล้วลูกตรงนี้จะมีเจ้าที่เขาเรียกว่าอะไรนะจิจุเอียแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นหิ้งผาค่ะแล้วก็จะมีน้ำถวายเขาเนาะ4ตัวนี้ก็คือเราวางน้ำไว้3จุด2จุดที่บ้านคือข้างล่างแล้วก็ข้างบนจุดแต่อย่างละจุดไม่กินเจ้าที่กินหิ้งผาเปรียบแมวเป็นอะไรในชีวิตเราหนูว่าน่าจะเปรียบเป็นครอบครัวได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่าตั้งแต่เขาเข้ามาในบ้านเราก็ดูแบบว่ามีสีสันมากขึ้นแล้วก็เวลาถ่ายรูปคือที่บ้านอะค่ะจะชอบเป่าเค้กกันที่บ้านเวลาถ่ายรูปก็คือจะจับเขาทุกตัวมาถ่ายที่บ้านแล้วก็รู้สึกว่านั่นนะคือการถ่ายภาพครอบครัวในปัจจุบันเลยรับแมวมาเนาะเรารู้สึกว่าเราเลือกที่จะรับผิดชอบชีวิตเขาแล้วค่ะอย่าไปทิ้งเขาเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าสัตว์มันมีหัวใจอะค่ะอย่าไปทิ้งเขาเลยเพราะว่าอุตส่าห์ก็รับเขามาแล้วอะไรเงี้ยเขาทำให้ดีที่สุดค่ะผลงานตอนนี้นะคะก็จะมีหลักๆ ก็คือรายการตลก6ฉากค่ะแล้วก็รายการระเบิดเถิดเทิงค่ะส่วนช่องทางการติดตามนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ใน Instagram ค่ะThank you.
สุขภาพดีจริงๆนะจินนี่ทูน่าไวท์มีทอาหารแมวพรีเมียมจากทูน่าเนื้อขาวล้วนช่วยบำรุงผิวหนังสายตาเสริมสร้างสมดุลให้ร่างกายกินจินนี่กินอย่างราชาของจีเองน้องมอนสเตอร์ค่ะเป็นแมวสายพันธุ์เปอร์เซียค่ะน่ารักมากเขามีตาสีเขียวด้วยนะหอมถุยเลยนะคะนอกจากนี้นะคะจันจียังมีแมวสายพันธุ์น่ารักนั่นก็คือแมวขาสั้นตัวเล็กนั่นคือสายพันธุ์มันชกินนั่นเองนะคะกับฟาร์มมู่หลานในช่วงโชว์แพทค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะสดชื่นสวัสดีค่ะชื่อเบนนะคะธนินทร์ขันธรูปค่ะเป็นเจ้าของฟาร์มมู่หลานค่ะฟาร์มมู่หลานของเรานะคะเพาะพันธุ์แมวสายพันธุ์มันกินค่ะฟาร์มของเรามีประสบการณ์มาแล้ว10ปีค่ะแต่ว่าเพาะพันธุ์แมวสายพันธุ์มันกินเนี่ยหลักๆแล้ว6ปีขึ้นไปค่ะแมวสายพันธุ์มันกินนะคะจริงๆแล้วจะเป็นแมวที่มีลักษณะตัวป้อมสั้นแล้วก็ขาสั้นค่ะเตี้ยด้วยนะคะแล้วก็ของเขาเนี่ยต้นกำเนิดเขาจริงๆเนี่ยเกิดมาจากที่ประเทศอังกฤษส่วนลักษณะนิสัยอะค่ะเขาจะเป็นแมวขี้อ้อนนะคะแล้วก็ขี้เล่นมากๆเลยนะคะการดูแลน้องแมวสายพันธุ์นี้นะคะจริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะมี4เรื่องหลักๆที่เราจะต้องใส่ใจนะคะเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของน้ำที่เราให้เขาค่ะต้องเป็นน้ำที่สะอาดคนทานได้นะคะเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องอาหารเราต้องเลือกอาหารที่มีคุณภาพให้เขาค่ะเรื่องที่3เป็นเรื่องของการอาบน้ำความสะอาดอันนี้ค่ะอย่างต่ำนะคะอาทิตย์ละ1ครั้งนะเรื่องที่4นะคะเป็นเรื่องวัคซีนค่ะเราต้องพาน้องไปให้วัคซีนตามที่หมอสั่งค่ะอย่างน้องแมว VIP นะคะศีรษะของน้องอะค่ะจะมีลักษณะกลมแบนค่ะแล้วก็หน้าของน้องค่ะจะเป็นแมวหน้าบี้อย่างนี้เรียกแมวสายพันธุ์ฮอบบิทนะคะแล้วก็ช่วงตัวของน้องค่ะจะมีช่วงตัวยาวขาสั้นความยาวของขาน้องค่ะ1นิ้วจัดเป็นความยาวระดับ1นะคะสีขนของ VIP ค่ะจัดอยู่ในสีแดงค่ะลักษณะของแมวสายพันธุ์นี้นะคะลูกตาเขาค่ะจะเหมือนถั่ววานัทมีลักษณะกลมโตค่ะเสน่ห์ของแมวสายพันธุ์นี้นะคะฮอบบิทเนี่ยเสน่ห์ของเขาเนี่ยคือหายากนะคะแล้วก็ตาโตเป็นที่นิยมในประเทศจีนในไทยก็นิยมแต่ว่าหายากมากอย่างน้องแจ็คนะคะน้องอะค่ะจะเป็นมันกินแบบสก็อตคิดคิ้วค่ะซึ่งจะมีลักษณะหูพับนะคะขาสั้นแต่ว่าหน้าเขาจะไม่บี้เหมือนฮอบบิทนะคะแล้วก็ลำตัวเขาอะค่ะจะมีลักษณะใกล้เคียงกับคิงคาโร่คือเป็นขนาดไซส์ L ค่ะสำหรับน้องแจ็คค่ะจะมีสีขนแบบสีส้มค่ะแล้วก็ความพิเศษของน้องแจ็คนะคะคืออย่างหน้าเขาอะค่ะจะไม่ได้ยื่นแบบสก็อตคิดคิ้วทั่วไปหน้าเขาจะเป็นแบบหน้าบี้ค่ะอย่างน้องพันนี้นะคะน้องจัดเป็นมันกินแบบแบมบิโน่ค่ะคือจะเป็นสฟิงค์แบบขาสั้นนะคะซึ่งน้องอะค่ะจะมีขนาดลำตัวแบบไซส์ M ค่ะตอนนี้น้องก็โตเต็มวัยแล้วนะคะอย่างน้องพันนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นมันกินแบบคิงคาโร่ค่ะคือจะมีลักษณะหูพิกนะคะส่วนลำตัวเขาอะค่ะอย่างเฉพาะตัวน้องเนี่ยจะเป็นไซส์ L นะคะถ้าโตเต็มวัยซึ่งน้องเนี่ยจะมีความยาวมากกว่าสายพันธุ์ฮอบบิทค่ะอย่างน้องตัวนี้นะคะน้องเป็นมันกินแบบมีนูดค่ะสีซิลเวอร์ค่ะสำหรับคนที่สนใจลูกแมวของเรานะคะเราจะส่งมอบลูกแมวตั้งแต่อายุ3เดือนครึ่งขึ้นไปค่ะแล้วก็เรื่องนี้คือเราจะต้องมั่นใจในเรื่องของสุขภาพเขาจะต้องแข็งแรงก่อนส่งมอบนะคะอย่างง่ายๆเลยขั้นตอนที่เราจะต้องดูเนี่ยเราดูลูกตาเขาว่าสดใสไหมนะคะไม่มีขี้ตา
นะแล้วก็เรื่องของสุขภาพการกินอย่างเงี้ยจะต้องกินอาหารคือกินได้กินปกตินะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพความร่าเริงอันนี้เราต้องดูเขาด้วยแล้วก็เรื่องของวัคซีนเนี่ยค่ะก่อนส่งมอบเราก็จะมีการฉีดวัคซีนให้น้องด้วยค่ะถ้าลูกค้าเนี่ยไม่มั่นใจว่าเขาเด็กมากดูยังไงสายพันธุ์นี้ดูง่ายมากค่ะเพราะว่าเกิดมาเนี่ยเขาก็จะขาสั้นมาเลยค่ะผู้ชมทั้งบ้านนะคะสนใจนะคะสามารถติดต่อมาที่ช่องทาง Facebook ได้เลยค่ะ Facebook ฟาร์มมู่หลานนะคะเราทักเข้ามาคุยกันก่อนได้ค่ะของ Pet Lover by เจอ High แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องราวน่ารักน่ารักของสัตว์เลี้ยงที่จริงๆมาฝากทุกๆคนค่ะถ้าอาทิตย์หน้าอยากดูอีกนะก็ฝากติดตาม Pet Lover by เจอ High ได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางของ Pet Lover by เจอ High แล้วก็ฝากกด Subscribe ในช่อง YouTube Pet Lover by เจอ High ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณสถานที่นะคะจาก Dog Wipe ด้วยค่ะจันจิลาไปก่อนนะคะแล้วก็น้องมาย่าด้วยฮัลโหลฮัลโหลไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ